กลับเข้ามาที่กรุงเทพกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการนัดหมายการชุมนุมกันม็อบพร้อม2นะคะนำโดยบก.ลายจุดซึ่งเป็นการเดินขบวนจากแยกอโศกมาถึงราชประสงค์แล้วเขามีแปลอักษรกันด้วยอะไรอ่ะตัวหอหีบกจ.อุ๊ยแต่อันเนี้ยเป็นแผ่นแบบยาวมากเลยดิฉันเองก็พยายามจะแปลกจสกมอลตผดกอะไรผดกอะไรผดกอะไรอ่ะพี่กิ๊งเขามีคำเต็มให้ไหมคะพี่บีเราพยายามจะไปเซิร์ชหานะคะมีไหมคะมีคำเต็มให้แต่บอกว่าเป็นลักษณะของการตำหนิการทำงานของสวพี่บอลเดาไหมพี่บอลเดาไหมก็จะสวยใช่ไหมไม่น่าใช่รู้เลยอ่ะมันยาวเกินไปอะค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะมีการจัดม็อบพร้อมเป็นครั้งที่2คือนำโดยบก.ลายจุดหรือว่านายสมบัติบุญงามอนงค์อะนะคะตอนแรกนัดหมายกันที่บริเวณแยกอโศกมนตรีตั้งแต่เวลาประมาณ5โมงเย็นหลังจากนั้นเนี่ยเดินเท้าอะค่ะเป็นขบวนไปที่แยกราชประสงค์อะนะคะแล้วก็แปลอักษรด้วยเมื่อวานนี้มีการแปลอักษรเป็นตัวหอหีบหอหีบเหรอพี่บอลพี่กิ๊งคิดว่าแปลว่าอะไรหอหีบให้หอหีบแบบขนาดใหญ่เลยนะกลางแยกหรือแบบเฮ้อถอนหายใจหรือว่าเป็นฮะอ๋ออีกแบบนึงหืมโอ้เหมือนไส้อย่างเงี้ยหรอหรือว่าจะเรียกอาเฮียเอ้ยถ้าอาเฮียต้องหอนกฮูกแต่เขาบอกว่าหอหีบเนี่ยสื่อถึงเห็นหัวประชาชนเดาผิดกันหมดเลยทีนี้ผิดหมดเลยครั้งนี้หอหีบแต่ครั้งที่แล้วม็อบพร้อมครั้งแรกจำได้ไหมคอควายคอควายตรงแยกอโศกจำได้คิดวิเคราะห์แยกแยะหรือเปล่าใช่ค่ะใช่คิดสิคิดครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็มีหอหีบแล้วก็มีคอควายด้วยจริงๆแต่ไม่ได้เป็นลักษณะการแปลอักษรแค่เป็นการวางเป็นรูปตัวคอควายไว้เฉยๆนะคะก็มีประชาชนมาร่วมชุมนุมกันครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วโดยบก.ลายจุดเนี่ยได้บอกนะคะอ่านแถลงการบอกว่าคือเนื้อหาโดยรวมเป็นเรื่องของการวิจารณ์การทำงานของสว.แล้วก็ต่อต้านสว.ที่ไม่เคารพเสียงของประชาชนต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตอนช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะช่วงสุดท้ายก่อนที่จะจบกิจกรรมนะคะตอนช่วงที่มีการแปลอักษรเป็นหอหีบก็ได้ให้เปิดแฟลชเป็นทะเลดาวด้วยก่อนที่จะจบกิจกรรมกันไปในช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะวันนี้ครับม็อบพร้อมนี่เขาชอบมีปริศนาอักษรย่อแต่เขาเฉลยนะเห็นหัวประชาชนบ้างไหมแต่ได้